เมื่อวานนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีครับนักข่าวก็เจอกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะครับหลังการประชุมคอรม,มอก็มีการสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์แถลงข่าวกับสื่อมวลชนนักข่าวก็ถามนายกหลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของความพร้อมในการถแถลงข่าวโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่า พร้อมที่จะแถลงความคืบหน้าของโครงการในวันนี้ครับ10เมษายนนายกรัฐมนตรีบอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์คือนักข่าวพยายามถามว่าเอ๊ะ10เมษายนเป็นการเซอร์ไพรส์สงการานหรือเปล่านายกบอกว่าไม่ใช่เซอร์ไพรส์นะครับบอกมาตั้งนานแล้วว่าวันที่10เมษายนจะมีการแถลงข่าวอย่างชัดเจนเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ทุกอย่างถูกต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างครบถ้วนทุกภาคส่วนครับ นักข่าวถามต่อคือก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวแบบนี้ครับว่าอาจจะมีการใช้เงินจากธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสากรการ,กรเกษตรหรือทกอสอและจากธนาคารอมสินนายกย้อนถามนักข่าวกลับเลยบอกว่าคใครพูดครับใครพูดครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามบอกว่าก็ฝ่ายค้านน่ะเขามีการพูดกันในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นายกก็บอกว่าให้รอ ฟังถแถลงวันนี้มีความชัดเจนนะครับดังนั้นวันนี้ต้องติดตามนะครับเพราะว่าก่อนถแถลงนายกรัฐมนตรีจะมีการประชุมคณะกรรมการเงินดิจิทัลครับหลังจากนั้นก็จะมีการถแถลงเรื่องนี้หลังจากที่ประชุมเสร็จสิ้นเลยนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ปฏิเสธได้ยากเลยนะครับว่าโครงการนี้เองโดยเฉพาะเรื่องของแหล่งเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตถูกตั้งคำถามมาตลอดเลยครับรัฐบาลก็มีการปรับแผน จากเดิมที่จะออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงิน5แสนล้านบาทมาใช้ดําเนินการแต่ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนมาใช้งบประมาณนะครับทั้งงบประมาณปี2,567แล้วก็งบประมาณปี2,568ก่อนหน้านี้นายจุลพันธ์อมรวิวัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรารคลังบอกว่าประมาณไตรมาส3ของปีนี้ก็สักประมาณกลางปีนี้แหละนะครับก็จะมีการลงทะเบียนร้านค้าแล้วก็ลงทะเบียนประชาชนครับ จากนั้นในไตรามาส4ก่อนที่จะถึงสิ้นปีก็คือช่วงประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงธันวาคมจะมีการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลว a l l ล็ให้ถึงมือประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้ด้วย